ประธานชุมชนวทองธานีนะวันนี้ที่เรามาคุยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโรงงานที่จะมาสร้างในชุมชนเนี่ยมีผลกระทบกับชุมชนยังไงครับค่ะในวันนี้นะคะดิฉันในฐานะประธานชุมชนหมู่บ้านบัวทองธานีค่ะก็อยู่ในหมู่ที่13แล้วบางช่วงบางตอนของเราก็อยู่ในหมู่ที่1นะคะการประชุมประชาคมวันนี้เนี่ยเราทำเป็นครั้งที่3แล้วเพื่อทางโรงงานเนี่ยอยากจะให้ประชามติในการลงเครื่องจักรแล้วก็ขยายโรงงานค่ะซึ่งเราได้ทำมาแล้ว1ครั้ง2ครั้งแต่ว่าทำที่บ้านผู้ใหญ่แล้วก็มีหลายคนก็ค้านแล้วประชาชนก็น้อยในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้จัดที่นี่ค่ะที่สนามกีฬาของหมู่บ้านเนี่ยเราอยากจะให้มีความโปร่งใสค่ะในการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าดิฉันไม่ได้มัดหมายกับประชาชนเพียงแต่บอกว่าให้มาฟังแสดงความคิดเห็นว่าเอาหรือไม่เอากับสร้างโรงงานขยายโรงงานในชุมชนหมู่บ้านของเราค่ะแต่ประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านบัวทองธานีเนี่ยลงความเห็นลงมติแล้วว่าไม่เอาโรงงานแต่ที่ฟังดูแล้วเนี่ยประชาชนไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนนี้เขามาสร้างอะไรลงยังไงก็คืออย่างนี้ค่ะท่านคะเดิมทีเนี่ยโรงงานอันนี้มันเป็นตึกแถว2ห้องการสร้างแบบโรงงานตึกแถว2ห้องแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยรู้สึกว่าจะเป็นปุ๋ยแซดเนี่ยเจ้าของปุ๋ยแซดเนี่ยรู้จักกับเรานะคะทำปุ๋ยก่อนแล้วบางทีบางครั้งก็ทิ้งวัสดุอุปกรณ์ออกมาหลังโรงงานเหม็นคุ้งไปหมดมันเป็นไอ้ปุ๋ยเคมีค่ะแล้วก็ภายในโรงงานเขาทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้แล้วก็เป็นโรงงานมีเครื่องจักรอะไรเราก็ไม่รู้เพราะว่าใครเข้าออกไม่ได้พนักงานเขามีร้อยขึ้นนะคะทำอะไรก็ไม่รู้แต่อยู่ๆก็มีการทำประชาคมโดยทางอำเภอเขาบอกว่าการจะขยายโรงงานในปัจจุบันนี้เครื่องจักรจะมาลงจำนวนแรงม้าเป็นพันขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาจะลงหลายเครื่องเนี่ยต้องทำประชาคมแสดงความคิดเห็นของประชาชนก่อนท่านนายอำเภอเขาก็เลยมีหนังสือมาที่ผู้ใหญ่บ้านให้ทำประชาคมนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยมาทำตรงนี้เราไม่เคยรู้ว่าโรงงานมีแต่วันนี้เรากระจ่างว่าเดิมทีมีโรงงานแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันกลิ่นเหม็นออกมานะบางครั้งก็มีเสียงดังคือคือคักคักอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขาทำจะขยายโรงงานเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าจะขยายโรงงานแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมีบอกว่าย้ายเครื่องจักรเก่าออกมันชำรุดจะเอาเครื่องใหม่ลงยามีคนไปล็อบบี้เพื่อให้ทางหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบด้วยดิฉันไม่เห็นชอบนะคะจะเอาเงินเอาทองอะไรมาจ่ายมาอะไรเอามาให้คนน้องคนนี้ดิฉันไม่รู้แต่ดิฉันไม่เอาดิฉันคิดว่าประชาชนต้องมาเป็นหนึ่งในการอยู่ร่วมกันเพราะประชาชนที่นี่นะคะมี 4-5,000 หลังคาเรือนเดินเข้ามามีมลพิษมีโรงงานสร้างตรงนั้นตรงนี้ถามท่านว่าน่าอยู่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่และเกิดว่าในเวลาไม่กี่ปีขึ้นไปเนี่ยเครื่องจักรมันสึกหรอมีกลิ่นออกมามีควันพิษออกมามลภาวะต่างๆถามว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนไหมกลางคืนนอนเครื่องจักรกระดังเพราะว่าหมู่บ้านดิฉันนี่ค่ะอยู่ใกล้พื้นที่ที่เขาสร้างโรงงานแต่ถ้าอนุญาตครั้งนี้เขาสร้างได้ครั้งต่อไปเขาจะขยายอีกเขาบอกครั้งที่แล้วทำไมเขาขยายได้ติดกับรั้วโรงงานอ่ะรั้วติดกับหมู่บ้านเลยค่ะค่ะค่ะอยากทราบนิดนึงว่าครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้ไหมว่ามีการทำประชามติแล้วทำกันที่ไหนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ค่ะเพียงแต่โรงงานเนี่ยจะเป็นคนแจกใบปลิวให้ประชาชนทราบถามคนก็ไม่รู้แอบทำกันงุบลิบค่ะแต่ครั้งนี้ดิฉันไม่งุบลิบนะคะเพราะว่าประชาชนที่มานั่งนี่นะเป็นร้อยบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยดิฉันจะถามคนที่ได้มาเนี่ยคือบางคนก็ไปทำงานดิฉันจะถามเขาว่าคุณไม่เอาโรงงานตรงบ้านคุณเพราะอะไรค่ะมลพิษอันนี้มันแก้ไม่ได้เขาลงทุนไปเป็นพันล้านอย่างเงี้ยบอยเขาลือไม่ได้ไหมแต่จริงๆแล้วคำว่าไม่เอาโรงงานนี่ทางเจ้าหน้าที่ก็ควรจะทราบแล้วนะครับว่าไม่เอาโรงงานเพราะเหตุอะไรทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเราบอกไม่เอาแล้วยังมาบีบเค้นเราอีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะทำเรื่องไปจังหวัดไปถึงผู้ว่าไปถึงใครดิฉันไม่ทราบอะค่ะแต่ว่าชุมชนในหมู่13ทั้งหมดและหมู่1บางส่วนที่อยู่ในขอบของโรงงานเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงคะท่านไม่เอาค่ะฉันเดินเนี่ยเดินถามประชาชนทุกบ้านเลยทุกหลังคาเรือนถามว่าเอาไหมใครเอาดิฉันก็
บันทึกชื่อบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์เอาไว้คนไหนไม่เอาก็ไม่เอาดิฉันจะส่งตรงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนะคะตอนนี้ไปส่งไปถึงผู้ว่าแล้วดิฉันจะไม่หยุดยั้งตรงนี้ค่ะเพราะชุมชนมันอยู่เยอะดิฉันจะส่งไปหลายหน่วยงานหมู่13กับทั้งหมู่1รวมอยู่ด้วยเนี่ยมีประมาณกี่หลังคาเรือนครับหมู่13ถามน้องตุ๊กเนี่ยมี 2,000 2,000 นะมี 2,000 2,800 กว่าหลังคาเรือนแล้วยังหมู่อื่นอีกอ่ะเป็น 1,800 หลังคาเรือนแล้วหมู่อื่นอีก3เนี่ย 2,800 กว่าหลังคาเรือนและยังมีหมู่1พวกเข้าไปอีกตั้งหากค่ะหมู่1เนี่ยก็ยังมีชุมชนอีกในเฟสนี้ฮะเฉพาะเฟสเก่าเนี่ยที่มีผลกระทบเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วยังหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่จะอยู่ด้านทางด้านหน้าแล้วก็โรงงานจะอยู่หลังตึกทัศนียภาพหมู่บ้านจะสวยไหมถ้ามีโรงงานฟันขึ้นปุ๊ดเงี้ยนะผมทราบว่าแผนที่ตรงนี้เป็นแผนที่สีเขียวใช่ไหมครับพื้นที่หมู่บ้านตรงนี้ใช่ไหมครับครับก็แผนที่ของหมู่บ้านยังไม่ออกคือแผนที่ของจังหวัดเนี่ยผังเมืองเมื่อไหร่มันจะข้อจะออกสักทีนึงแต่บ้านเนี่ยติดกันเยอะแยะเลยนะคะเราถือว่าตรงนี้เป็นชุมชนสีเขียวถึงแม้จะมีโรงงานเชฟโรเลตเขาก็ไม่ได้สร้างมลพิษให้เข้าไปดูศูนย์โชว์รูมขายรถเราก็ไปดูนะคะหรือมีไทยวัสดุเขาไปดูสินค้าเขาสร้างมลพิษไหมเขาก็ไม่ได้สร้างมลพิษแต่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันสร้างมีมลพิษมากทำแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ตรวจสอบรื้อได้ถ้าเราบอกว่าเหม็นอะไรไม่เอาไม่รื้อไม่ได้เรากันไว้ตรงนี้คือไม่เอาคุณไปหาโรงงานใหม่ที่จะสร้างไปหาพื้นที่ใหม่เพราะว่าบางเขตเนี่ยเขาทำแอเรียเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเลยเพื่อนเนี่ยที่อยู่ในเขตบัวทองธานีพาร์คเนี่ยนะคะเขาทำโรงงานเหมือนกันแต่เขาไปอยู่เขตที่เป็นโรงงานเยอะอย่างของตำบลละหานเนี่ยเขาจะทำเป็นเขตเลยอุตสาหกรรมทำโรงงานพลาสติกเหมือนกันโรงงานก็ใหญ่นะคะเขาบอกว่าเขาอยู่นี่เป็นที่อาศัยแล้วก็มีแหล่งใหม่ก็เกิดขึ้นแต่ของเก่าเราบอกเขาอีกทีนึงว่าของเก่าเนี่ยเราจะให้เขาลื้อไม่ได้ของเก่าเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่จะขยายใหม่เพิ่มกำลังการผลิตออกไปอีกไม่ได้เพราะอย่างนี้ดิฉันกันไว้เพราะอะไรถ้าเกิดเพิ่มไปแล้วหมู่บ้านของเราเนี่ยมีหลายพันหลังคาเรือนเพิ่มไปแล้วโอกาสละจะขยายอีกเขาบอกทำไมครั้งที่2เขาขยายได้ครั้งที่3ก็จะขยายไม่ได้แต่คำว่าขยายนี่จริงๆแล้วมันต้องขยายออกไปทำพื้นที่ข้างนอกไม่ใช่มาทำที่ในหมู่บ้านเห็นเมื่อกี้ปลัดนะผมก็ไม่ทราบว่าท่านใช้ความคิดตรงไหนท่านบอกว่าไม่ได้ขยายแต่ท่านบอกว่าเพิ่มการผลิตคือเปลี่ยนเครื่องคือมันนั่นแหละเปลี่ยนเครื่องนี่นะครับเปลี่ยนเครื่องคำว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยหมายความว่าเปลี่ยนเครื่องผลิตท่านผู้ชมมันก็ขยายอยู่แล้วท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคะศูนย์ข่าวตาสวรรค์และสำนักข่าวทั้งหลายที่ได้ยินดิฉันเคยประชุมไปแล้วครั้งที่2เพราะครั้งที่1ดิฉันไปต่างจังหวัดประชาชนก็บอกไม่เอาแต่ประชาชนน้อยมาก10กว่าคนครั้งที่2ก็20กว่าคนบอกว่าไม่เอาเหมือนกันครั้งที่2เนี่ยดิฉันเข้าประชุมค่ะแล้วทางดิฉันบอกว่าทำไมคุณต้องมาทำประชาพิจารณ์เพราะเมื่อก่อนคุณก็ขึ้นกันงุบยิบงุบยิบก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าโรงงานแห่งนี้บางครั้งขึ้นอะไรเขาก็ไม่บอกประชาชนแต่ครั้งนี้มันต้องทำประชาพิจารณ์เห็นชอบว่าเอาหรือไม่เอาเป็นกฎหมายใหม่และทางอำเภอเนี่ยทางนายท่านนายอำเภอท่านก็บอกว่าให้ทำประชาพิจารณ์ว่าชาวบ้านเห็นชอบไหมค่ะก็เลยทำประชาพิจารณ์แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชอบไม่อยากให้ขึ้นตรงนี้เป็นมลภาวะก็ควรที่จะจบนะคะไม่ใช่ว่ามาบีบบังคับเรานะเราบีบบังคับใครเราบีบบังคับประชาชนให้มาแสดงประชามติไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าทางศูนย์ราชการอย่าให้ใครมาบังคับเราโดยเฉพาะนักการเมืองนะคะมาบังคับเราบอกว่าให้ยกมือให้ผ่านแล้วเอกสารวันนี้ค่ะโดนเปลี่ยนค่ะโดนเปลี่ยนไปว่าโรงงานเก่าเอาเครื่องจักรออกแล้วมาเอาเครื่องจักรใหม่เราเข้าไปโรงงานเขาได้ไหมจะเข้าไปเนี่ยเขามีเป็นร้อยกว่าชีวิตเข้าไปเลยขนาดจอดรถฝังหน้าประตูเขายังไล่ออกเลยค่ะเข้าไม่ได้ค่ะตรวจสอบไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ขอฝากหน่วยงานข้าราชการต่างๆนะครับให้มาตรวจสอบโดยด่วนเพราะว่าชาวบ้านไม่เอากำลังเดือดร้อนนะฮะฉะนั้นก็ขอฝากตรงนี้นะครับแต่มันเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่เอาเนี่ยทางอุตสาหกรรมจังหวัดเขาก็ต้องเห็นชอบกับฉันด้วยเพราะว่าอุตสาหกรรมยังพูดเมื่อสักครู่นี้เลยว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปวันนั้นอุตสาหกรรมมาพูดเลยพี่
ถ้าเขาขยายโรงงานใหม่พื้นที่ใหม่เขาจะเอาเครื่องจักรใหม่มาลงต้องทำแสดงความคิดเห็นประชามติแต่วันนี้เราก็บอกว่าครั้งแรกก็เป็นอย่างนั้นครั้งที่สองก็เป็นอย่างนั้นขยายโรงงานเราไม่ขยายให้คุณไปซื้อที่ใหม่คุณก็ต้องทำตามแต่ว่าจะมาพูดว่าแก้เอกสารอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ามุบมิบมุบมิบนะคะให้ทางศูนย์ข่าวตาสวรรค์ไปตรวจสอบหน่อยนะคะค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่เอาใช่ไหมครับไม่เอาค่ะโอเคครับผมนี่คือเสียงจากผู้นำ